ว่าเชื้อเอแต่ทำลายไม่ได้มันก็แปลว่ารู้ไม่จริงแล้วแขนก็จบแล้วใช่ป่ะใช่ไหมหรือว่าไงติดเชื้อแล้วเชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้บอกได้นะว่าติดเชื้อมันมีคำย้อนแย้งนะทุกวันนี้ไม่ได้กับเด็กไม่ได้นะพี่กำลังเตือนผู้ใหญ่อยู่นะกับเด็กไม่ได้นะเด็กเอาตายนะให้รู้ นั่นนั่นนะเด็กเนี่ยเอาตายนะติดเชื้อไวรัสโคโรนาเอาอยู่ไหมล่ะทีก็รู้ไม่จริงมันเอาไม่อยู่ใช่ป่ะเถียงไหมทีเนี้ยแต่รู้จริงเอาอยู่หรือใครจะว่าคุณค่าเราจะมองเห็นเมื่อมันหายไปจากเราถ้ายังอยู่ก็มองไม่เห็นนะไม่มั้งคุณค่ามันมีตลอดนะคุณค่าเราจะมองไม่เห็นเฮ้ยไม่จริงมั้งถ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่าหลายคนทุกคนจะมองเห็นจริงนะถามว่าคุณค่าคืออะไรนะครับคุณค่าประเภทไหนอย่างไรคำว่าคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าถ้าเรามีจริงมันก็เกิดผลกับคนข้างเคียงถ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่าจริงเห็นไหมครับใช่นะมันเกิดผลกับคนข้างเคียงเพราะฉะนั้นก็ได้ผลในข้างเคียงในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เองนะครับแต่ถ้าหากว่าตายไปแล้วอย่างนั้นเรียกว่าคุณค่าได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับหรือว่าได้คุณค่าได้นะได้นะโอเคคุณค่ายังติดอยู่นะครับเพราะว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นนะครับคนหนึ่งก็รับไปนั่นคือคุณค่าเพราะนั้นเมื่อเราหายไปแล้วคุณค่ายังติดกับคนคนนั้นอยู่โอเคได้ครับอย่างนี้ได้